ไหมบางทีบางร้านก็ผิดบางร้านก็ต้องผิดไปตอนมาทำเขาก็ขุดสมมติว่าไม่ได้ขุดตรงเราแต่รถพวกก่อสร้างเนี่ยเขาจะจอดบังหน้าร้านหมดเลยซึ่งทำการค้าขายไม่ได้โครงการเนี้ยทำมาหลายปีแล้ว4-5 ปีที่ผ่านมาแต่ปัญหาเดือดร้อนที่สุดคือปีนึงที่ผ่านมาใช่ครับแล้วปัญหาเดือดร้อนที่สุดมากคืออะไรเดือดร้อนคือเขาขุดการเดินทางของลูกค้าก็ไม่สามารถที่จะสะดวกที่จะจอดรถแล้วก็เราก็เดือดร้อนในการที่จะเอารถขึ้นลงเข้าจอดในบ้านทำมาค้าขายไม่ได้บางทีเขาก็ปิดถนนอีกด้านนึงด้านเราปิดถนนแต่ให้รถวิ่งฝั่งนู้นเราก็ค้าขายไม่ได้เดือดร้อนมานานเป็นปีแล้วจนแบบนี้เป็นปีแล้วครับว่าช่วงเช้านี่รถติดมากเลยใช่ไหมครับช่วงเช้ารถติดมากไหมก็มีบางช่วงติดช่วง8 โมงช่วงเปิดเทอมใช่ช่วงเปิดเทอมนี่รถติดยาวถึงหน้าร้านเลยครับเราอยากให้เราต้องการอยากให้ทำอะไรอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยที่รับผิดชอบโครงการเนี่ยครับช่วยเร่งรัดให้งานให้เสร็จให้ไวกว่าที่เป็นอยู่เพื่อที่เราจะได้ทำมาค้าขายได้เพราะบางคนก็ปิดร้านหนีไปหมดแล้วครับเอาคุณป้าละฮะเดือดร้อนตรงนี้เดือดร้อนค่ะตอนนี้ทำมาค้าขายไม่ได้เลยค่ะขายเสื้อผ้าขายอาหารก็ขายไม่ได้รถเขาก็ไม่มาจอดเพราะฝุ่นเยอะมากแล้วก็เราก็เป็นผู้ป่วยค่ะเป็นผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดแล้วก็ต้องเช็คปอดเอ็กซเรย์ปอดปีละ2 ครั้งแล้วยิ่งมาแบบนี้เราตื่นเช้ามาต้องมาทำความสะอาดวันๆไม่ได้ทำอะไรเลยค้าขายก็ไม่ได้แล้วก็จะไม่มีตังจ่ายค่าเช่าบ้านด้วยค่ะปัญหานี้เป็นมานานยังครับเป็นมานานตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ2500เนี่ยแหละค่ะ54นะคะก็อยากให้ค่ะอยากให้ถนนเสร็จเร็วๆค่ะไม่อยากให้ฝุ่นเยอะจ้ะเพราะแพ้ฝุ่นต้องเข้าโรงพยาบาลทุกเดือน